ทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุดดูกะระมหาบาพิษคนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลยแม้กษัตริย์มหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงิน มากมายมีทรัพย์เครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากมายก็ไม่มีพ้นจากชรามรณะแม้พระมหาสารซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมาย มีทรัพย์เครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากมายก็ไม่มีพ้นจากชรามรณะแม้คฤหาบดีมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมาย มีทรัพย์เครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากมายก็ไม่มีพ้นจากชรามรณะแม้ภิกษุทุกองค์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์หมดสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกระทำการณิยะเสร็จแล้ว วางภาระหนักลงได้แล้วได้บรรลุประโยชน์ของตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบร่างกายนี้แม้แห่งพระอรหันตเหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับถูกทอดทิ้งเป็นธรรมดา ราชรสอันวิจิตดีย่อมชำรุดโดยแท้อันหนึ่งแม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าธทรารของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้กับสัตบุรุษ